เพชฌฆาตฟาดไปแล้ว11ครั้งกว่าหัวของมาร์กาเร็ตจะหลุดออกจากบ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพีทแล้วก็วล็อกที่ลอนดอนอีกแล้วนะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศฮาโลวีนพีทพาทุกคนมาที่สถานที่ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ที่หลอนที่สุดผีดุที่สุดและมีตำนานเรื่องเล่าที่กรูซัมที่สุดในลอนดอนอีกหนึ่งที่ก็คือที่ Tower of London ที่นี่ในวันธรรมดาตอนกลางวันเนี่ยก็จะดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะฮอตฮิตทัวริสตี้ที่สุดในลอนดอนเลยก็ว่าได้เนาะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเป็นพระราชวังเป็นหอคอยที่เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นที่จัดพิธีอภิเษกสมรสเป็นบ้านของราชวงศ์เป็นโรงกษาผลิตเงินเป็นคลังแสงเก็บอาวุธเป็นคุกเป็นลานประหารเป็นที่ที่มาทรมานนักโทษและเป็นสวนสัตว์แถวเนี้ยแม่งเถื่อนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วขนาดนี้มีอายุมากกว่าพันปีแบบนี้ใช่ค่ะพีทจะมาเล่าเรื่องราวลึกลับฉันหลีกเลี่ยงการใช้คีย์เวิร์ดมากวันนี้จะมาเล่าเรื่องยาพอเซ็นเซอร์เราแย่กว่าเดิมพี่เอาว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวตำนานลึกลับเล่าขานในรั้วกำแพง Tower of London ให้ทุกคนฟังกันและขออนุญาตพาทุกคนมาในตอนกลางวันด้วยเหตุผลที่ง่ายมากๆนะคะก็คือดิฉันกลัวผีค่ะก็ให้ได้แค่นี้สำหรับคนกลัวผีอย่างดิฉันขอบคุณค่ะซึ่งแม่เมืองเก่าแก่ปราสาทอายุเป็นพันปีไม่มีผีได้หรอถามจริงแต่หลายคนดูจะชอบเวลาที่พีทเล่าเรื่องหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกมีกำลังใจอยากจะมาเล่ามาแชร์เรื่องราวที่เคยได้ยินมาให้ทุกคนฟังพร้อมกับพาไปดูสถานที่จริงถึงขนาดที่ในใบโบรชัวร์เนี่ยเขาต้องบอกแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าข้างในเนี้ยอาจมีสถานที่หรือเรื่องราวที่ค่อนข้างรุนแรงและน่ากลัวไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเด็กๆขออนุญาต disclaimer กันไว้ก่อนเลยคลิปในวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการบอกเล่าเมาส์มอยแชร์ต่อเรื่องราวลึกลับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้อาจจะไม่ได้เก็บดีเทลรายละเอียดทั้งหมดในแง่ของประวัติศาสตร์ข้อมูลผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยทุกคนเล่าเสิร์ฟกันมาได้ในคอมเมนต์นะคะและเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์คิงควีนประวัติศาสตร์อะไรใดๆแต่เหมือนเดิมนะพี่ขออนุญาตเล่าทั้งหมดด้วยภาษาที่ conversational นะคะอาจจะมีการพูดไทยคำอังกฤษคำหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์ช่วยอาจจะไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจทุกคนคะและเรื่องราวลึกลับแรกของเรานะคะคือที่ตรงนี้ Bloody Tower แค่ชื่อก็หลอนแล้วนะคะหอคอยเลือดเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดของหอคอยนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวตำนานของเจ้าชายทั้งสองคน The Two Princes ตอนที่คิงเสียไปปุ๊บเนี่ยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่5เนี่ยก็คือจะต้องขึ้นครองราชย์ถัดจากพ่อของเขาเจ้าชายทั้งสองคนเนี่ยถูกพามาที่หอคอยแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับวันครองราชย์แต่อยู่ดีๆวัน Coronation เจ้าชายทั้งสองก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยริชาร์ดที่เป็นลุงของเจ้าชายทั้งสองคนเนี่ยเป็นน้องของคิงเนี่ยก็ขึ้นครองราชย์แทนซึ่งเสียงลือเสียงว่าเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าคิงริชาร์ดที่เป็นลุงเนี่ยแหละที่อาจจะเป็นคนฆาตกรรมเจ้าชายทั้งสองคนให้มหาดเล็กเนี่ยเอาหมอนมาซัฟโฟเคทนะคะเอามาปิดปากปิดจมูกเจ้าชายทั้งสองที่นอนอยู่ที่หอคอยแห่งนี้เนี่ยแล้วก็ฆ่าทิ้งซะสองคนครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเนี่ยก็คือเจ้าชายทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไปวิ่งเล่นยิงนกยิงไม้กันอยู่ที่สวนข้างหน้าทาวเวอร์ตรงนั้นอันนี้ Bloody Tower แล้วพอเราเดินออกมาเราจะเจอกับตึกใหญ่ที่เป็นเซ็นเตอร์ของ Tower of London นะคะตึกตรงกลางที่เขาเรียกว่า White Tower เนาะหลังจากที่เจ้าชายทั้งสองพระองค์เนี่ยเสียชีวิตไปคุณลุงเนี่ยก็ขึ้นครองราชย์แทนก็มีการบูรณะใดๆต่างๆที่ White Tower ปรากฏว่าทางทิศใต้ของ Tower ตรงเนี้ยขณะที่บำรุงซ่อมแซมอะไรใดๆเนี่ยใต้หินใต้อะไรเนี่ยเจอกับโครงกระดูกซอกบันไดแคบๆตรงเนี้ยก็เจอกับหัวกะโหลกของเด็กผู้ชายทุกคนอยู่ในซอกแคบๆใต้หินในโถงบันไดตรงนี้ยิ่งมองยิ่งยืนตรงนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะขออนุญาตเดิน
ลีตัวเองออกมาซึ่งชาวลอนดอนอะไรใดๆในสมัยนั้นเนี่ยก็ปักใจเชื่อละว่าเป็นน่าจะเป็นโครงกระดูกของเจ้าชายทั้งสองที่หายตัวไปเป็นปริศนาธรรมนะคะก็เลยเอาโครงกระดูกนั้นน่ะย้ายไปไว้ที่เวสต์มินสเตอร์แอบบี้จัดแจงที่ทางใดๆเอาไว้สักการะต่อไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชายทั้งสองกันแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีคนนะคะมีคนออกมาจากข้างหลังอีดอกตกใจวันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีคนเห็นวิญญาณของเด็กผู้ชาย2คนใส่ชุดขาวยืนจับมือกันเดินทะลุผ่านกำแพงที่ทาวเวอร์นี้ไปทาวเวอร์ตรงนี้ทุกคนก็คือเหมือนเป็นแบบเซ็นเตอร์บิลดิ้งของ Tower of London นะคะคิงควีนเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่บนชั้นบนสุดนะคะชั้นลงมาเนี่ยก็จะเป็นชั้นสำหรับ Knights อัศวินครอบครัวใดๆชั้น Ground Floor เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ Servant เป็นคนใช้ใดๆต่างๆนะคะและชั้นใต้ดินที่หนาวชื้นมืดอยู่ติดกับแม่น้ำเทมส์เป็นที่ที่เขาเอาไว้ขังแล้วก็ทรมานนักโทษทั้งหลายตรงนี้เนี่ยก็เคยเป็นที่อยู่ของ King Henry VIII นะคะแล้วก็ Queen Anne Boleyn Anne Boleyn เนี่ยเป็นมเหสีคนที่2ของ King Henry VIII ถ้าเกิดว่าใครยังไม่คุ้นเคยกับสตอรี่เนี่ยแนะนำให้ย้อนดูคลิปครั้งที่แล้วที่เราไปบ้านเกิดของ Queen Anne Boleyn กันกับพี่ลูกกอล์ฟที่เห็นเป็นสนามหญ้าข้างหลังตรงนี้เขียวๆสวยงามตรงนี้กาลครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นลานประหารของQueen Anne Boleyn ซึ่งชีQueen Anne Boleynเนี่ยก็คือชีเหมาหมดโดนข้อหาหลากหลายวาไรตี้มากตั้งแต่แบบเป็นกบฏคบชู้เป็นแม่มดสุดท้ายแล้วเนี่ยQueen Anne Boleynก็เลยยอมโดนประหารนะคะซึ่งตามธรรมเนียมของอังกฤษเนี่ยเวลาที่เพชฌฆาตจะตัดคอใครอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้ขวานเป็นธรรมเนียมปกติแต่ว่าQueen Anneเนี่ยก็คือขอให้แบบเป็นแบบฝรั่งเศสได้ไหมใช้ดาบแล้วก็ชิปเดียวขาดเลยซึ่ง Henry VIII เนี่ยก็เห็นว่าเป็นคำขอสุดท้ายก็เลยอนุมัติให้นะคะเขาว่ากันว่าหัวของQueen Anne Boleynเนี่ยตอนที่เพชฌฆาตหยิบขึ้นมาชูยังลืมตาอ้าปากพะหน้าพะหน้าเหมือนกำลังสาบส่งสาบแช่งทุกคนอยู่ก็เขาว่ากันว่าใดๆก็ตามทุกคนจุดที่โดนประหารเนี่ยก็คือตรงนี้ตอนนี้ก็เลยมีการทำเหมือนเป็นอนุสรณ์นะคะโลเคชันนี้เลยที่ Queen Anne Boleyn เนี่ยเคยโดนตัดศีรษะหัวของ Queen Anne นะคะหลังจากที่ถูกชึบปึ๊บแล้วเนี่ยไปเข้าไปฝังไปเก็บไว้ที่โบสถ์ข้างหลังตรงนี้เป็นแบบ one stop service นะคะตรงนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยที่ทุกคนเห็นเป็นบ้านเนี่ยถังตรงนั้นประหารตรงนี้แล้วก็ฝังในชาโปได้เลยในทีเดียวนะคะหน้าโบสถ์นะคะก็จะมีนี้คือ tomb นะคะทุกคนมีป้ายบอกว่า please do not use this tomb as seatings เห็นอะไรอย่างนี้นะคะแถวๆโบสถ์แถวๆระยาเผลอนั่งนะคะคือที่ฝังศพเนาะโอเครู้เรื่องซึ่งทุกคนเขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยทหารที่เดินเวรยามอยู่ตรงเนี้ยก็จะได้ยินเสียงร้องไห้มาจากห้องขังข้างหลังหรือว่าเห็นวิญญาณของผู้หญิงถือหัวตัวเองอยู่ตรงระเบียงหอคอยตรงนั้นหรือว่าได้ยินเสียงโซ่ตรวนตามทางเดินซึ่งถ้าลองสังเกตดูนะคะทุกคนตรงแถวๆบริเวณ White Tower เนี่ยก็จะเห็นอีกาอยู่เยอะมากนะคะซึ่งอีกาพวกนี้เนี่ยไม่ใช่อีกาธรรมดาแต่ว่าเป็นอีกาที่เขาเรียกว่า Royal Raven หรือว่าอีกาหลวงที่มาของอีกาหลวงเนี่ยจริงๆก็ไม่มีใครรู้เป็นที่แน่ชัดเนาะแต่ว่าเป็นตำนานเล่าขานกันต่อมาว่าสมัยกาลครั้งหนึ่งเนี่ย King Charles ที่2ตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะกำจัดอีกาไปให้หมดแถวนี้มันอีกามันเยอะจังเลยมันบดบังวิสัยทัศน์จาก White Tower อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอีกาอยู่ที่ Tower of London เลยเนี่ยจะเกิดอาเภษจะมีอันเป็นไปจะทำให้ต้องเกิดการล่มจมล่มสลายของไวท์ทาวเวอร์นับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยอีกาก็เลยเหมือนคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์ของ Tower of London ด้วยถึงขนาดมีเนี่ยคาเฟ่เรเวนส์อยู่ข้างๆตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็คือน้องก็เลยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ตรงนี้ข้างใน Tower of London นี้เขาว่ากันว่าเขาอีกละเขาไหนหลายเขามากแต่เขาว่ากันว่าปกติเนี่ยเรเวนส์หรือว่าอีกาหลวงเนี่ยก็คือจะบินค่อนข้างสูงเนาะเขาก็จะบินได้สูงๆหรือว่าบินขึ้นไปมองสังเกตการอะไรจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในวันที่แอนโบลีนถูกประหารชีวิตทุกคนว่ากันว่าอีกาหลวงพวกเนี้ยก็คือมาเฝ้าสังเกตการอย่างสงบอยู่รอบๆลานประหารด้วย
ซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะคะก็เขาว่ากันว่านะคะทุกคนคะและอีกสิ่งหนึ่งน่ากลัวไม่แพ้เรื่องเราลึกลับต่างๆของเราก็คือระวังอีกากัดนะคะทุกคน Ravens may bite ตึง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 อีกคนหนึ่งที่น่าสงสารมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างโด่งดังเลยเนี่ยก็คือตำนานเรื่องที่3ของเราค่ะ Lady Jane Grey หลังจากที่ King Henry VIII เสียนะคะแล้วก็มีเจ้าชายอีกคนหนึ่งที่ควรจะขึ้นมาเป็นคิงเนาะแต่ว่ามาได้แป๊บเดียวก็เสียชีวิตนะคะแล้วคนต่อไปในลำดับรัชทายาทเนี่ยก็คือ Lady Jane Grey นี่แหละต่อต้านขัดขันมากมายดราม่าเวอร์ได้ขึ้นครองราชย์มาแค่9วันเท่านั้นเองทุกคนเลดี้เจนเนี่ยก็เลยถูกพามาขังในตรงทาวเวอร์ตรงนี้นะคะพร้อมกับสามีของชีซึ่งสามีเนี่ยก็คือถูกพาไป execute ก่อนที่ลานประหารตรงก่อนหน้านี้แล้วเลดี้เจนเนี่ยก็คืออยู่ในหอคอยตรงเนี้ยแล้วก็มองออกไปเห็นสามีตัวเองถูกลากออกไปประหารโดยที่พอประหารเสร็จแล้วเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วว่าหัวไปไหนแต่ตัวเนี่ยยังคาอยู่ตรงนั้นแล้ววันถัดมาที่ก็คือจะต้องพาไปแล้วก็เดินข้ามศพสามีตัวเองไปตรงจุดที่ประหารเพื่อที่จะโดนต่อก่อนที่ชีเลดี้เจนเนี่ยจะถูกประหารอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงจังหวะเวลาที่ให้คุกเข่าลงไปแล้ว make a prayer นะคะสวดมนต์ใดๆต่างๆด้วยความที่เขายังเด็กเลดี้เจนเนี่ยก็คือตัวสั่นมาก trembling ไม่สามารถแบบควบคุมอะไรยังไงได้นะคะมีบาดหลวงพยายามที่จะช่วยก็เลยเอาผ้ามาปิดตาให้เผื่อจะได้ไม่กลัวเฉลยเลยก็คือชีเจนก็ยิ่งสั่นหนักกว่าเดิมแล้วด้วยความที่มองไม่เห็นอีกก็ไม่สามารถพาตัวเองไปอยู่ตรงโพซิชันที่เพชฌฆาตเนี่ยจะสามารถประหารได้แล้วเชี่ยชิพายแล้วก็คือยิ่งกลัวหนักไปอีกเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าพอถึงเวลาที่จะประหารแล้วถ้าไม่สามารถเอาตัวเองไปอยู่บนแท่นหรือไปตรงโพซิชันนั้นได้เนี่ยเพชฌฆาตก็คือจะฟาดมาตรงไหนตรงนั้นก็ไม่รู้พี่บาทหลวงก็เลยต้องเข้าไปช่วยอีกรอบนึงก็พยุงพาชีเจนเนี่ยถึงตรงจุดนั้นนะชึบเดียวก็เรียบร้อยไปชีเลดี้เจนเกรย์เนี่ยเพิ่งจะอายุ 15-16 เท่านั้นเองตอนที่ถูกประหารซึ่งเขาว่ากันว่าวันดีคืนดีนะคะทหารที่เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้หรือว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากในหอคอยนี้เหมือนกันเพราะพูดว่านักท่องเที่ยวด้วยแล้วเอ๊กูนี่นาด้านหน้าของ Bloody Tower ตรงนี้ทุกคนจะมีสิ่งนี้เลยที่เขาเรียกว่า Traitor's Gate แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อนี้นะทุกคนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยที่ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าประตูเนี้ยถือว่าเป็นเส้นทางลำเลียงที่ยิ่งใหญ่เส้นทางหลักที่สุดนะคะในการลำเลียงนักโทษเข้าออกหอคอยแห่งนี้เนาะพาออกไปที่ตรง Westminster เนี่ยเพื่อให้ไปตัดสินโทษต่างๆนะคะหรือว่าพาลำเลียงเข้ามาเพื่อถูกกักขังเอาไว้ข้างในหอคอยแห่งนี้ในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นแอนโบลีนเลดี้เจนเกรย์เนี่ยก็คือล้วนผ่านประตูนี้เข้ามาข้างในหอคอยนี้กันทั้งสิ้นแล้วฉันมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้มันขนลุกไปหมดแล้วจีจอก สมัยก่อนมันก็โหดร้ายเนาะทุกคนมันเหมือนเหม็นใครก็เอาอีนั่นมาขังเอาไว้ในหอคอยขังแม่งตลอดชีวิตตลอดไปจะทรมานอะไรยังไงก็แบบมันก็ดูแบบเกินมนุษย์ประมาณหนึ่งเอาจริงก็จะเห็นได้ว่าตามประตูหน้าต่างอย่างเงี้ยจะมีลูกกรงเหล็กแบบเนี้ยอยู่ตลอดอันนี้ก็คือเป็นเหมือนร่องรอยกราฟฟิตี้ขูดขีดนะคะของคนที่ถูกจับขังเอาไว้ที่นี่ในสมัยก่อนถ้าเธอเป็นโนบอดี้เธออาจจะได้อยู่ในเซลล์ที่เรียกว่า Little East ที่เป็นเหมือนแบบเป็นกล่องเล็กๆแคบๆไม่สามารถนั่งไม่สามารถยืนได้ได้แต่ขดอยู่ในนั้นและเธอจะไม่มีวันรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนในหอคอยแห่งนี้ก็คือกำลังหลอนๆเลยหันไปเพิ่งรู้ว่าคนสมัยทิวโดร์ใช้หน้ากากอนามัยด้วยมีคำถามในใจเป็นหมื่นล้านคำกับหน้ากากอนามัยที่อยู่ตรงนั้นและเรื่องลึ
กลับสุดท้ายนะคะที่เขาว่าเป็นเรื่องราวของการประหารที่สยดสยองที่สุดใน Tower of London พี่ว่าพี่ควรจะออกไปเล่าข้างนอกเพราะว่าถ้าเล่าในโบสถ์ก็จะเกินไปนิดนึงอากาศเย็นมากเรื่องราวสุดท้ายของเรานะคะเรื่องราวของ Lady Margaret Pole ซึ่ง Margaret Pole เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยลูกชายของ Margaret เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏค่อนข้างไปสนิทกับฝรั่งเศสเข้าข้างฝ่ายศาสนาใดๆที่มันค่อนข้างที่จะ against กับราชบัลลังก์ของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งจริงๆแล้วคิงในสมัยนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะ assassinate พยายามจะลอบสังหารฆ่าชีลูกชายเนี่ยมาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะสุดท้ายฆ่าลูกชายไม่ได้ก็เลยไปพาตัวแม่มาขังเอาไว้ที่เนี่ยหนึ่งในห้องขังต่างๆซึ่งว่ากันว่าชีมาร์เกรตโพเนี่ยก็แทบไม่รู้ตัวเลยว่าเพราะอะไรถึงได้ถูกพามาที่นี่หรือมาอยู่ที่นี่อะไรยังไงเกิดมาเป็นผู้หญิงสมัยนั้นก็คือ you don't have a say or something ก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วอย่างที่บอกว่าคนที่มาเป็นนักโทษที่มีสเตตัสหน่อยเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในรั้ว Tower of London เนี่ยก็ไม่ได้มีชีวิตที่ยากลำบากอะไรเพียงแต่ว่าก็แค่ไม่ได้มีอิสระเป็นของตัวเองตามสเต็ปนะคะถูกขังไว้ตรงนี้เนี่ยวันนึงก็จะถูกพามาที่ลานประหาร death warrant มาถึงนะคะใบสั่งตายมาถึงองครักษ์มหาดเล็กอะไรใดๆเนี่ยก็ไปพาตัวเลดี้มาร์เกรตเนี่ยออกมาที่ลานประหารแล้วเตรียมจะประหารพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ้าวชีตกใจสินี่มันที่ที่ของเทรเตอร์นี่มันที่ที่ของคนที่เป็นกบฏเป็นนักโทษแต่ว่า I did not think as suchทำไมพาฉันมาทำไมนางก็ไม่ยอมนางก็วิ่ง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 จากลานประหารฉันก็คือรับบทนางวิ่งจากลานประหารตรงเนี้ยวิ่งไปตรงประตูเกตตรงนู้นเพชฌฆาตก็วิ่งตามถือขวานวิ่ง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 ตามแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยเพชฌฆาตเนี่ยก็ไม่ใช่เพชฌฆาตประจำก็เหวี่ยงขวานไปเหวี่ยงขวานมาระหว่างที่วิ่งเนี่ยก็สับไปสับมาตัวนางก็เวอะหวะไปหมดกว่าจะไปถึงประตูตรงนั้นน่ะเพชฌฆาตฟาดไปแล้ว11ครั้งกว่าหัวของมาร์เกรตจะหลุดออกจากบ่าถือว่าเป็นการตายที่ทรมานมากว่ากันว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะก็วันดีคืนดีคนก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงวิ่งร้องโหยหวนเสียงร้องไห้นะคะตามทางแถวนี้ข้างใน Tower of London แห่งนี คือการที่จะเป็นเพชฌฆาตเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็เป็นได้ทุกคนคนเนี่ยที่ถูกจำโทษเนี่ยก็ไม่ได้โชคดีที่จะได้ executioner ที่มีประสบการณ์เสมอไปนะคะมีนักโทษคนหนึ่งที่ถูกตัดสินโทษแล้วคนที่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยก็คือไม่ได้ทำงานเป็นเพชฌฆาต full time เป็นเพชฌฆาต part time อีกอาชีพนึงคือเป็น butcher เป็นคนขายเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงขวานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฉับเดียวขาดแบบเพชฌฆาต full time ซึ่งนักโทษคนนี้ที่มงลงเนี่ยโดนฟาดแล้วฟาดอีกฟาดเฉือนโดนไหล่ฟาดเฉือนโดนแขนหัวยังไม่ขาดสักทีฉับลงคอเอาไม่ขาดอีกใดๆลมหายใจรวยรินเนี่ยจนพี่เพชฌฆาตลูกครึ่งบุตเชอร์ลูกครึ่งเพชฌฆาตคนนี้ต้องอิมโพรไวส์ควักมีดบุตเชอร์ออกมาแล้วเอามาเฉือน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 คอจนขาดยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์หรือมีอีกหนึ่งตำนานเรื่องราวของคนที่พยายามจะวางยาบาดหลวงนะคะแล้วก็โดนจับได้ก็เลยอ่ะไหนๆการทำผิดของเธอก็คือจะพยายามวางยาบาดหลวงใช่ไหมดังนั้นสำเร็จโทษโดยการเอาคนนี้ไปลงหม้อต้มแล้วต้มจนตายปุด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 อยู่ข้างบนหอคอยไหนสักหอหนึ่งนะคะหรือบางคนเนี่ยถูกลากไปตามถนนตรงเนี้ยออกไปด้านนอกเพื่อขึ้นไปตรงข้างนอกที่เรียกว่า Tower Hill ปาหินไประหว่างทางเสียบประจานบ้างแขวนประจานบ้างโดนผ่าไส้ทะลักอะไรใดๆห้อยไส้ห้อยเครื่องในออกมาตากแห้งให้คนได้เห็นกันเนี่ยนักโทษก็จะถูกลากออกจากประตูขึ้นเขาตรงนี้ขึ้นมาตึ๊ด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 ขึ้นไปบนเนินเขาตรงนั้นเพื่อที่จะถูกแห้งถูกใดๆ That's it for today นะคะทุกคนเอาจริงๆเบื้องหลังเรื่องราวความลึกลับความน่ากลัวอะไรใดๆคนหัวลุกต่างๆนะคะก็คือความทราจิกแล้วก็ความน่าเศร้าของโชคชะตาของคนคนหนึ่งอะเนาะใดๆพีทแนะนำนะถ้าใครที่มาเรียนหรือว่ามาเที่ยวนะคะแนะนำให้มาให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีทัวร์จากเยเมนการ์ดหลายๆคนเรียกว่าบีฟิเตอร์เป็นองครักษ์ที่คอยการ์ด Tower of London แล้วก็การ์ด Crown Jewel นะคะตลกมากสามารถเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวหลอนกรูซัมไส้แตกทะลักอะไรให้ดูเอนเตอร์เทนได้เพราะฉะนั้นพีทค่อนข้างแนะนำมากๆแล้วมันก็ฟรี Think stubborn sinew
tendon, gristle, skin and bones. Sweet dreams, kids. Hashtag bad grandpa. Hashtag wish we'd gone to Harry Potter world now. เป็นส่วนหนึ่งของราคาตั๋วที่เข้ามาอยู่แล้วแค่ว่าเราจะต้องมาให้ตรงกับเวลาที่พี่เขามีทัวร์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็รู้สึกว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะจริงๆในลอนดอนเนี่ยก็ยังมีสถานที่มีแอเรียมีเรื่องเล่ามีตำนานต่างๆอยู่อีกมากมายถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่าเรื่องแบบพีทอยากจะฟังเรื่องราวพร้อมกับให้พีทพาทุกคนมาในสถานที่จริงแบบนี้อีกนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้ได้เนาะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พีททำคลิปแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ